การเลือกการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วย TPACK Model และ Azure Model สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาหลายท่านอาจจะนึกถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ประสบการณ์ที่แต่ละท่านได้เคยนำไปใช้ใช่ไหมคะแต่จุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญเชื่อว่าทุกท่านจะคิดเหมือนกันก็คือการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเองค่ะโดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในชั้นเรียนนั้นส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับการเรียนการสอนปกติเลยทีเดียวซึ่งความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีอยู่6ประการสำคัญด้วยกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะสำหรับความสำคัญแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ inquiry based learning หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้แบบการสืบค้นเป็นฐานซึ่งปัจจุบันผู้เรียนสามารถใช้ search engineหรือฐานข้อมูลต่างๆเพื่อการสืบค้นออนไลน์ได้ด้วยตนเองอย่างยืดหยุ่นทุกที่ทุกเวลาซึ่งตรงนี้นะคะถือเป็นจุดเด่นสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สื่ออื่นๆไม่สามารถทำได้ค่ะ 2. communication and collaboration นะคะคือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆและก็ผู้สอนรวมทั้งการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆได้ทุกที่ทุกเวลาเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิยมใช้ได้แก่ LINE Facebook Skype และก็ Google Hangout ค่ะซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆและอาจารย์ได้ตลอดเวลาแม้ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่กันด้วยนะคะถือว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนๆและผู้สอนค่ะ 3. expression คือการให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเช่นบล็อกแล้วก็ให้คอมเมนต์ผ่าน Facebook หรือ Twitter เป็นต้นค่ะซึ่งพบว่าการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นมีความสุขและสนุกสนานอีกด้วยค่ะ 4. นะคะ concreteness ค่ะคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหวภาพ3มิติอินโฟกราฟิกหรือวิดีโอเป็นต้นเพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหาค่ะตัวอย่างเช่นการใช้ภาพ3มิติแสดงให้ผู้เรียนเห็นรูปทรงเรขาคณิตได้ทุกด้านนะคะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าการฟังบรรยายจากผู้สอนหรือดูภาพ2มิติในหนังสือเรียนเป็นต้นค่ะ 5. นะคะ motivationคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้เช่นการนำสื่อประเภทเกมการ์ตูนและแอนิเมชันเป็นต้นนะคะมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะช่วยทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ค่ะ Active Learning คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะทำให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นการให้ผู้เรียนสร้าง Mind Map ร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆแบบ Real Time เป็นต้นค่ะจากความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ได้เรียนรู้ไปนะคะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำคัญที่จะให้ผู้สอนเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ